ทำอะไรอ่ะสวัสดีครับทำอะไรอ่ะผมเพิ่งฟิตเนสเสร็จกับชวนทุกคนคุยได้ไหมครับพี่ขอทานก่อนได้ไหมอะไรนะครับพี่บอกให้กับชวนทุกคนคุยก่อนพี่ขอทานข้าวสวัสดีครับพี่ๆทุกคนดูสิวผมขึ้นดิพี่เป็นอุลตร้าแมนผมไปวัดแขกมาแรงมากไปขึ้นตรงนั้นไหมกลางแบบระหว่างคิ้วแล้วมันอักเสบด้วยนะจะไปจับมาเยอะดิสิวผมขึ้นเยอะมากเลยช่วงนี้กับทานข้าวอย่างเนี่ยกำลังจะทานพี่ผมเพิ่งซื้อหลังฟิตเนสมาเมื่อกี้นี่ดูแซลมอนของโปรดอ่ะพี่กับแซลมอนอุ้ยอร่อยตาเป็นปัญหาไม่ไหนให้ดูอันนี้ร้านตุนอ่ะตุนส่งมาให้กินของพี่ตุนอ่ะพี่ใช่หมูยอน่ากินมากมีปูดองไหมกินไม่เป็นส่งมาเต็มเลยแล้วนี่ซื้ออะไรมากินนะข้าวผัดครับร่างคนดูใช่ไม่มีขาดข้าวผัดด้วยหรอใช่เดี๋ยวผมซื้อเอข้าวผัดไส้กรอกเบคอนเราเซ็นเซอร์ได้ไหมเซ็นเซอร์ไว้แหละอุ้ยพี่มายมาฮัลโหลพี่มาสวัสดีครับสิวครับพี่มายรอนี่ดิพันแปดสิวมาแปดไว้มันน่าจะต้องสกิดก่อนนะครับรอต้องให้หมอสกิดเนาะหรือถ้าว่างๆก็สกิดเองเลยเดี๋ยวก็เป็นแผลหรอกคิดถึงทั้งคู่คิดถึงพี่มายเหมือนกันครับคิดถึงนะพี่มายอย่าไปจับมันสิครับผมยังไม่ได้จับครับผมแค่เซ็นเซอร์เอาไว้เออคือตําแหน่งเดี๋ยวผมต้องไปคลินิกหน่อยละไม่ไหวละก็เดี๋ยวทําเองก็เดี๋ยวเป็นแผลหรอกผมไม่รู้ผมไปแพ้อะไรมาเนี่ยแบบขึ้นสิวเห่อมากเลยช่วงนี้หลังหน้าหรอกเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเลยนะครับหิวข้าวครับผมอร่อยเลยครับ เดี๋ยวอีกแป๊บผมจะไปกินข้าวแล้วนะครับพี่จะทิ้งพี่แล้วพี่กินยั่วผมมากเลยตอนนี้เมื่อไหร่จะซ้อมบทกันอ่ะเขารีทูอีกทีวันไหนนะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นมีคิวเลยแต่ผมจำได้ว่าเดี๋ยวจะมีรีทูอีกครั้งหนึ่งก็ใช่เพราะครั้งนั้นเหมือนเราอ่านไม่จบมั้งตารางพี่ยังไม่ขึ้นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีแบบฟิตติ้งอะฟิตติ้งเร็วๆนี้เลยวิ่งหน้าปะจำไม่ได้ไปพี่รู้เดี๋ยวต้องไปดูเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศตัวนักแสดงครับตอนนี้ทุกคนรู้ไปแล้วหนึ่งบทนะครับเดี๋ยวเขาก็จะประกาศไตเติ้ลก่อนนะครับว่าเล่นเป็นอะไรตอนแรกไตเติ้ลคืออยู่หลังๆตอนนี้มาประกาศก่อนก็แกล้งๆมันไม่รู้นะทุกคนแกล้งแสดงความดีๆกับน้องหน่อยเดี๋ยวน้องเสียใจสรุปทานทายคือใครครับพี่น่าจะเหมือนกัน
ทางแพ้คุณใหม่จะเป็นยังไงนะตื่นเต้นเปลี่ยนนักแสดงครับทานไทยเปลี่ยนทานไทยใหม่ครับเป็นไรดูสิวเป็นทำมันบ่อยจนหน้าเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วหน้าผากผมโยนแล้วเนี่ยอร่อยไหมครับสุดยอดครับผมอันเดียวผมไปกินข้าวบ้างดีกว่าไม่ไหวแล้วจะทิ้งพี่ไปแล้วอันนี้ไลฟ์พี่นะเนี่ยได้ไว้เจอกันพี่กาวได้ครับพี่เจอกันวันอังคารบ๊ายบายครับทุกๆคนไปแล้วครับพี่มิวสวัสดีครับเจอกันเดี๋ยวค่อยคุยได้ครับพี่ไปกินข้าวก่อน